คุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาเราออน Discord เนี่ยแล้ว FPS มันจะตกไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวโปรแกรมเองหรือว่าออนผ่าน Google Chrome ทำยังไงก็ไม่หายวันนี้ผมมีคำตอบครับเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fix Gaming ครับผมอย่างที่ต้นคลิปผมบอกไปนะครับก็คือวันนี้มีคำถามจากทางด้านแฟนเพจมานะครับว่าพี่ครับผมออน Discord แล้วเกมมันกระตุกมากเลยอะบางทีก็เล่นไม่ได้เลยบางทีเฟรมเรทตกแต่ผมต้องสื่อสารกับเพื่อนนะตอนนี้เลยต้องมาออนผ่านมือถือผมก็เลยถามกลับไปว่าอ่ะแล้วมันกระตุกยังไงเขาบอกว่าเนี่ยออนโปรแกรมก็กระตุกออนผ่านโครมก็กระตุกผมก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมมาทำคลิปสั้นๆนะครับสอนวิธีแก้ปัญหานะครับทั้งตัวโปรแกรม Discord เองแล้วก็ตัว Google Chrome นะครับผมจริงๆไอ้2โปรแกรมเนี่ยมันจะมีนะครับเดี๋ยวเราเปิดโครมก่อนมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งซึ่งชื่อฟังก์ชันว่า Hardware Asset Acceleration Acceleration เป็นการใช้เร่งประสิทธิภาพให้ตัวเบราว์เซอร์มันอ่านพวกกราฟิกได้ลื่นขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเล่นเกมบนเบราว์เซอร์นะได้ลื่นขึ้นนะครับผมเราไปดูกันวิธีปิดของมันนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับอยู่งี้กด3ขีดเลือก setting นะเลื่อนลงมาล่างครับกดที่ advanced นะครับนี่ฮะ use hardware acceleration นะครับผมก็ใครที่เป็นปุ่มนี้อยู่นะครับผมให้กดปิดเลยนะครับผมแต่ตรงนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราปิดเนี่ยแล้วเราไปเล่นเกมพวกเกมเกมงูเกมมันมีเกมอะไรนะที่เป็นเกมยิงในเบราว์เซอร์มันจะกระตุกนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมก็อย่าลืมมาเปิดคืนนะฮะผ่านเบราว์เซอร์นะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะก็ปิดซะนะครับผมสมมติว่าเราเปิดอยู่นะครับมันจะให้รีรันหรือเปิดโปรแกรมใหม่ก็กดปิดปุ๊บคุณปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแล้วลองใช้ดูนะครับผมลองใช้ดูใครออน Discord ผ่านตรงนี้ก็ลองใช้ดูนะครับอาจจะช่วยได้ตอนที่แบบว่าบางทีเราเปิดเว็บไซต์นะครับผมหรือเปิดพวกอะไรไปด้วยแล้วเล่นเกมไปด้วยนะครับอาจจะช่วยได้ตรงนี้นะครับผมโอเคทาง Google Chrome ผ่านไปเนาะเดี๋ยวไปดูของฟังก์ชันของตัวโปรแกรม Discord กันนะครับโอเคอันนี้เป็นฟังก์ชันของโปรแกรม Discord นะครับผมแล้วเราเปิดเป็นหน้าจอใหญ่แล้วกันนะอันนี้เป็น Discord ห้องของช่องเรานะครับผมใครที่อยากจะเข้าก็จอยลิงก์ได้นะครับผมลิงก์มีอยู่ในทั้งYouTube แล้วก็ Facebook นะครับผมทวิตก็มีนะครับจอยเข้ามาคุยกันได้นะฮะนอกเรื่องไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีตั้งค่าครับไปที่user setting ครับอยู่ข้างล่างเนาะเปิดดูที่ user setting ครับกดหรือกดลูกเฟืองขึ้นมานะครับเลือกลงมางี้ฮะนี่แล้วก็ถ้าใครเป็นภาษาไทยก็ตามผมมาเลยแล้วกันนะครับอยู่ล่างๆฮะนี่เห็นไหม hardware acceleration นะครับผมประมาณว่ามันอาจจะทำให้คุณเฟรมเรทตกนะถ้าเกิดคุณเปิดเนี่ยเพราะว่ามันจะใช้การ์ดจอในการประมวลผลด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่า Discord จะใช้การ์ดจอไปทำหรือนะครับผมก็ถ้าใครที่ออน Discord แล้วเฟรมมันตกก็ลองปิดดูนะครับผมกดปิดได้เลยนะครับพอปิดแล้วนะครับผมมันก็จะเปิดก็จะรีสตาร์ท1ทีนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะรีสตาร์ทมาแล้วครับ1ทีปึ๊บปิดมันก็จะบอกว่ามันจะรีสตาร์ทหนึ่งทีนะครับโปรแกรมมันจะรีสตาร์ทของมันเองแหละเสร็จแล้วคราวนี้คุณก็ลองใช้ดูนะครับหน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อยอ่ะบางทีอันเนี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่อแบบเวลาเราเล่นไฟล์วิดีโอบนเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบมันจะกระตุกนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกมั้งใครก็คงไม่มาดูวิดีโอบน Discord แล้วหรอกก็คงกดลิงก์ไปดูกันทั้งนั้นแหละถูกปะโอเคครับก็หวังว่าจะช่วยคุณผู้ชมที่กำลังติดปัญหาเรื่องออน Discord แล้วโปรแกรมกระตุกตัวเกมกระตุกเฟรมเรทดรอปอะไรก็ว่าไปนะครับหวังว่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด
Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อเพื่อนของคุณกำลังติดปัญหานี้อยู่ก็เอาคลิปนี้ไปแชร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นมากนะครับผมหวังว่าจะช่วยได้จริงนะครับผมอ้ออีกอย่างนึงนะครับผมอันนี้ย้ำอีกรอบนะผมจะย้ำอย่างนี้ไปสักพักเนี่ยนะครับผมว่าช่องของเราจะอัพคลิปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10 โมงเช้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าเพิ่งงงนะเฮ้ยช่องนี้มันช่องเกมหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยยังเป็นช่องเกมอยู่นะครับผมแต่เพียงแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยผมจะอัพเป็นคอนเทนต์ของเกมนะครับวันอาทิตย์ก็จะอัพเป็นคอนเทนต์ของการปรับแต่งโปรแกรมแนะนำโปรแกรมแล้วก็ปรับแต่งตัว Windows เพื่อให้เล่นเกมได้ไหลลื่นขึ้นนะครับผมหวังว่าจะชอบกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ